ที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยถ้าคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราในช่วงของGo Look Buy YLG นะคะมีโอกาสที่จะทำกำไรแถวๆแนวต้าน 1,250-1,260 ด้วยแต่ภาพรวมของราคาทองคำวันนี้ดูจะเคลื่อนไหวอาจจะดูกรอบแคบกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยทีเดียวกลยุทธ์การทำกำไรนั้นอยู่ตรงไหนติดตามกันได้ในช่วงของ Go All Look Buy YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับเมื่อวานนี้แนวต้านแถว 1,250-1,260 จริงๆแล้วมีโอกาสที่ราคาเหวี่ยงขึ้นไปเหมือนกันมีโอกาสในการทำกำไรด้วยแต่พอทำกำไรเสร็จแล้ววันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงคะครับเนื่องจากโซน 1,250-1,260 เนี่ยยังถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับหรือว่าเป็นกรอบด้านบนในรูปแบบของการไซด์เวย์ออกด้านข้างของราคาทองคำดังนั้นเนี่ยเราประเมินว่าการขยับขึ้นหรือว่าการที่จะผ่านในระดับดังกล่าวขึ้นไปได้อาจจำเป็นต้องมีการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งหรือว่าอาศัยปัจจัยในส่วนปัจจัยบวกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับน่าจะทำให้ราคาสามารถผ่านระดับดังกล่าวไปได้ในระยะสั้นเนี่ยเรายังแนะนำให้จับตาการอ่อนตัวลงมาของราคาว่ามีแรงขายมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยหากราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดบริเวณ1,236เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเรายังประเมินว่าการอ่อนตัวลงมาลักษณะของการย่อตัวเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งนึงนะครับก็น่าจะใช้ในส่วนของจุดหรือว่าโซนแนวรับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดในส่วนของการเสี่ยงเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการดีรีบาวหรือการติดตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับโดยในระยะสั้นเนี่ยก็จะมีแนวรับย่อยบริเวณ1,244เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นจุดที่นักลงทุนอาจจะจับตาหรือใช้พิจารณาเป็นจุดแรกสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าหากรับความเสี่ยงได้ไม่มากเนี่ยอาจจะถอยจุดเข้าซื้อมายังบริเวณ1,236แล้วก็ตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากเกิดหลุดระดับ1,228เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากราคาเกิดรีบาวหรือดิดตัวขึ้นจนผ่านบริเวณ1,263เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับนักลงทุนที่มีการถือครองสถานะรองโพซิชันเอาไว้หากราคาสามารถทะลุแล้วก็ขึ้นไปอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็สามารถถือสถานะต่อได้ครับค่ะช่วงนี้เราเห็นสิ่งหนึ่งก็คือยูโรค่อนข้างที่จะแข็งค่านะคะโอกาสที่จะทะลุผ่าน 1,263 คุณวรุษให้น้ำหนักแค่ไหนคะครับเรายังประเมินว่าในระยะสั้นเนี่ยการที่จะผ่านระดับ 1,263 ไปได้เรายังประเมินว่าในระยะสั้นหรือในรอบของวันเนี่ยน่าจะยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทิศทางของสกุลเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นก็มาจากการกระแสการคาดการณ์นะครับว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในรอบสัปดาห์นี้หรือว่าในพรุ่งนี้อาจจะยังไม่ได้มีการประกาศหรือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยเรายังมุ่งเน้นไปที่การกล่าวสุนทรพจน์หรือว่าการแถลงการของนายมาริโอดากี้ประธาน ECB อยู่เพราะว่าหากนายมาริโอดากี้ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนอาจจะยังไม่ได้ดีมากพอประเด็นดังกล่าวอาจจะทำให้ยูโรมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ราคาทองคำเหมือนกับนักลงทุนจะยังคงรอที่จะไล่ซื้อก่อนที่จะทราบในส่วนของปัจจัยดังกล่าวหรือสถานการณ์ความชัดเจนเกี่ยวกับการแถลงการของประธาน ECB ในวันพรุ่งนี้ครับค่ะเป็นไปได้ก็อาจจะต้องดูก่อนว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะคะที่1,263มาดูกันต่อที่ Safe 50 Series M ค่ะขึ้นมาแรงหลายวันทำการต่อเนื่องวันนี้ก็ดูจะมีแรงขายทำกำไรออกมาด้วยเหมือนกันภาพรวมในช่วงบ่ายนี้ประเมินยังไงคะตัว S50M16 นะครับเรายังประเมินว่าดัชนีเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะของการทำระดับสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากโซนระดับ900ถึง907จุดยังเป็นโซนแนวต้านสำคัญจะเห็นค่อนข้างชัดว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการทดสอบระดับดังกล่าวก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับขณะที่วันนี้การกลับเข้ามาเปิดรองโพซิชันของนักลงทุนต่างชาติในส่วนของตัวตลาดทีเฟกก็เริ่มชะลอตัวลงลดลงจากในวันก่อนหน้าค่อนข้างชัดเจนขณะที่การกลับเข้ามาซื้อในส่วนของนักลงทุนต่างชาติในส่วนของตัวตลาดหุ้นก็กลับมาเป็นขายสุทธินะครับแสดงให้เห็นว่า
วนักลงทุนต่างชาติหรือฟันโฟก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นแล้วก็มีการโยกเม็ดเงินเข้าออกเช่นเดียวกันนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเป็นลักษณะของการชะลอในส่วนของการไล่ดัชนีขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูว่าดัชนีจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวหรือว่ายืนระดับดังกล่าวได้แข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่สามารถยืนในระดับ900จุดได้คนที่มีโรงโพซิชั่นอาจจะทยอยลดสถานะลงเพื่อควบคุมความเสี่ยงนะครับแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากให้รอสักระดับ892จุดถึง889จุดนะครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากไม่หลุดระดับ883การอ่อนตัวลงมาเราประเมินว่าเป็นลักษณะของการย่อตัวเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้ออีกครั้งหนึ่งเหมือนกันโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแล้วผ่าน900จุดก็ยังมีแต่ว่าถ้ายืน900จุดได้ก็ยังไม่น่าไปได้ไกลมากนักก็ยังคงติดระดับ907จุดอยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้แนวต้านยังเป็นระดับเดิมนะคะ900ถึง907จุดเท่ากับเมื่อวานนี้แม้ว่าเมื่อวานนี้จะขึ้นไปแถวๆ903จุดแต่ยืนล่าสุดนั้นยืนไม่อยู่นะคะวันนี้ก็ดูอีกทีนึงว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าส่วนที่ทางราคาทองคำนะคะแนวต้านแถวๆ 1,250 1,260 ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่กว่าจะผ่านไปได้ก็ต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณวรุษประเมินว่าอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาก่อนคุณผู้ชมที่รับความเสี่ยงได้ตั้งรับรอบแรกนะคะ 1,244 และอีกหนึ่งแนวรับ 1,236 stop loss ที่ 1,228 เหรียญลุ้นกับการดีกลับไปหาแนวต้าน 1,263 เหรียญดูทีหนึ่งค่ะว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้โมเมนตัมเป็นบวกมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในทองคำที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันจาก YLG นะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะเริ่มใช้ในปี60หรือแม้กระทั่งโครงการรถไฟฟ้าที่ครม.อนุมัติออกมาเมื่อวานนี้จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นไทยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ